ขวัญใจของท่านอยู่ก็สามารถเอฟซีน้องคนนั้นนั้นได้เลยยาวไปเลยสบายดีอยู่คุณแจ็คกี้แลนถามว่าฝนตกไหมจะเหลือเหรอฮะเฮ้ยสวัสดีครับโอ้โหวันนี้รู้สึก FC ของทั้งสองวงนะเหนียวแน่นกันมากเลยทีเดียวน้องยิวน้องยิวเต้นสวยจังเลยจากพี่ไตรรัตน์ครับคุณณัฐพงษ์บัวงามบอกว่าชอบทั้งสองวงเลยชอบไม่แพ้กันเลยขอเป็น FC คู่แล้วกันนะแหมคุณมัชชิมาบอกว่าไงๆนะมัชชิมาเพชรโสภามาท่าสู้ๆจ้าตอนนี้แบทเทิลกันแล้วเหรอฮะเนี่ยแบทเทิลแล้วฮะดาวเด่นของสองกันนะเฮ้ยนกครีมพันนารายบอกน้องโบนฝั่งด้านซ้ายชุดสีชมพูน้องโบนะภาพรนะฮะฝั่งด้านขวาเพชรโสภาดาวรวมใจครับผมโอ้โหไม่แพ้กันนะคุณนัทดลบอกว่าต้องยิ้มเยอะๆหน่อยลูกยิ้มเยอะๆหน่อยโอ้โหมัชชิมาบอกว่ามุกเพชรโสภามันใหญ่เลยโอ้โหFC FC จากปัตตานีก็มานะฮะน้องตีฝั่งน้องโบนะฮะสวยน่ารักครับผมจากพี่ประจักษ์อินทรงนะครับผมชีวิตเป็นของเราครับคุณอาร์ต FC น้องโบสู้ๆค่ะเรือรักกระดาษบอกสมกับเป็นเพชรตัดเพชรจริงๆฮะโอ้โหทั้งสองนี่กินกันไม่ลงคนหนึ่งก็พิ้วไหวดุดสายน้ำใช่ฮะคนหนึ่งก็หนักแน่นดันขุนเขาเฮ้ยสองคณะยังมันขนาดนี้พรุ่งนี้สี่คณะจะเหลือเหรอฮะนั่นนะสิฮะฝากมาติดตามกันด้วยนะพรุ่งนี้หกโมงเย็นนะฮะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าไม่แพ้ริซ่าเลยทีเดียวทางบ้านก็มีการให้คะแนนกันแล้วครับเอาให้หนักเลยลูกเราโชว์ความพิ้วไหวดูเอลดูเอลน้องโบโชว์ความพิ้วไหวเพชรโสภาโชว์ตวงหนักตวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
มาแล้วคุณอาร์ตดูน้องลิซ่าครับผมน้องมาซ่ามาซ่าโอ้โหเขาบอกว่าสู้ลิซ่าแบ็คพิงได้เลยทีเดียวสังเกตน้องโบนี่จังหวะนี้ต้องสังเกตเอวให้ดีเอวให้ดีโอ้โหสองวงนี้เอวไม่แพ้กันเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้คอนเฟิร์มนะ FC ทั้งคู่สวยทุกคนครับผมอย่างที่บอกไปครับน้องโบนี่ผิวไหวดุดสายนะครับส่วนกันสมอันอักวงดุดจะกับคุณเขาถูกต้องครับผมเมื่อสองภาษานี้มาเจอกันว้ามันจะเกิดขึ้นโอ้โหเฮ้ยว้าว้านี่ๆๆคอนเฟิร์มมาฮะพี่ไตรรัตน์ครับเต้นสวยต้องน้องโบเต้นแรงต้องเพชรโสภาโอ้โหโอ้โหชอบท่านี้จังเลยแม่สปป.ลาวนี่พันพันละมาฮัมบาฮอมลุมอ่านว่าอะไรก็เป็นเอฟซีน้องโบบอกว่าน้องโบแหกเที่ยวเพชรกวาดตลาดให้ดูหน่อยโอ้โหเขามีเที่ยวเฉกเที่ยวหน่อยขอบคุณสำหรับกำลังใจจากพี่ประจักษ์ครับบอกว่าดีเจพูดเก่งจังเลยใจดีด้วยแจกของแจกของขอบคุณครับ160กว่าท่านครับผมโอ้โหท่าเมื่อกี้อีกทีไหมจังหวะนี้ดูให้ดีสังเกตเอวของทั้งสองนะครับฝั่งซ้ายชุดสีชมพูครับตั้มโบนนภาพรครับและฝั่งขวาชุดสีแดงครับเพชรโสภาคุณบัตตี้แดนบอกว่าไงนะบัตตี้แดนบัตตี้แดนบัตตี้แดนบอกว่ามาช้าไฟติดกันลูกเอ้ยคุณศิริลักษณ์บอกว่าสวยมากตั้มโบนลูกแม่แม่สนุกจริงฮะบอกได้เลยว่าเราอยู่ณขณะไลฟ์สดขณะนี้นะที่โตต้าเพชรสำนักงานใหญ่ท่ายางครับอยากเข้าไปเต้นด้วยจังเลยแต่ข้อไม่ค่อยดีนะคุณนัทเฮ้อ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 และแต่พบบอกว่าการชนบุรีฝนตกนั่นน่ะสิหนาวถึงสาวสาวเพชรบุรีด้วยเหมือนกันถูกต้องครับผมชีวิตเป็นของเราครับบอกคนภาคนางรำยังกับภาคเรือยาวเลย อันนี้เติมอันนี้เติมขอบคุณนะฮะว่าการจะเล่นอีกฝนตกด้วยนะคุณณัฐพงศ์นะคุณประจักษ์บอกว่าน้องโบเต้นสวยน่ารักครับผมคุณบุญธรรมบอกว่าน้องโบเก่งมากมากเปิดไม่ได้พี่ดูนี่เปิดไมค์หรือยังโอ้โหคุณโตคุณเปิดไมค์ยังเปิดแล้วครับผมดังนั้นคุณพูดอะไรชาวประชาชนเขาจะได้ยินทั้งหมดโอ้โหโอ้โหนี่ทันด้วยขออนุญาตไฟขอให้ไฟแบบนี้นะแล้วไฟกระพริบกี้นะดูร้อนๆนะมิติมืดขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับคืออย่างงี้ตอนนี้อะไรๆเกิดขึ้นได้ใช่ครับนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นใช่แล้วครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะฮะด้วยความที่ตอนนี้ในมินิฮาร์ดหน่อยลูกหยอกหยอกเอามินิไปให้ทั่วสิลูกไปให้ทั่วมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดนี่มินิฮาร์ดนี่โอเค44คนครับเอางี้เดี๋ยวรบกวนตัวแทนของคณะครับเป็นขอเป็นน้องโบกับมาชาดีกว่าครับเชิญด้านหน้าหน่อยฮะด้านหน้าหน่อยฮะเชิญชวนเป็น PR ให้กับพี่หน่อยเชิญชวนคนดูพรุ่งนี้น้องโบกับน้องมาชามาด้านหน้าเลยครับเชิญเลยจ้ะไมค์กับโบขออนุญาตเริ่มต้นที่เดี๋ยวจะหาว่าเราเลือกที่รักมาที่ชังเดี๋ยวว่าเราใครชนะพูดก่อนใช่ครับยันยิงยาวปากกาเป่ายิง
โบยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงน้องโบครับอ่ะโบครับเชิญชวนให้พี่หน่อยพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็มีทั้ง4คณะนะคะน้องโบเพชรโสภาแล้วก็พรพรมชมพูนุชตามมาดูได้เลยค่ะที่ไลฟ์สดโตโยต้าเมืองเพชร6โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะถูกต้องนะครับแน่นกว่าพิธีกรคุณพร้อมขนาดไหนพรุ่งนี้คนเขาคาดหวังอยากจะดูคุณเนี่ยมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขัดข้องเล็กน้อยนะคะฝากติดตามชมพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีทั้ง4คณะนะคะมีน้องโบเพชรโสภาพรพรมแล้วก็ชมพูนุชเมืองเพชรนะคะฝากทุกคนเข้ามาดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีท่าเด็ดมาฝากไหมมีแน่นอนค่ะขอให้ไฟอย่าดับอย่างเดียวพอค่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อหม้อรอไว้เลยเดี๋ยวซื้อหม้อรอเลยเดี๋ยวไฟดับไอ้เต็ดอย่าลืมคุณโตครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะประกาศผลการโหวตด้วยทั้งคณะขวัญใจขารำวงก็จะสามารถเข้าไปโหวตกันได้ยังมีเวลาพรุ่งนี้เราจะปิดโหวตในเวลา6โมงเย็นใช่แล้วครับแล้วก็จะมีธิดาขวัญใจขารำวงด้วยใช่แล้วครับผมบอกเลยแล้วกันว่าทั้ง2รางวัลเนี้ยจะได้รับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาแจกรีบโหวตกันนะรีบโหวตกันนะยังมีเวลานะครับที่จริงผมรู้แล้วแหละนะฮะว่าตอนนี้คะแนนมันสวิงมากใช่ครับแต่ผมบอกเลยนะฮะทางบ้านหลากหลายท่านอาจจะไม่เชื่อแต่ผมน่ะอยู่ในวงการไอทีมานานผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่าตัวเลขของคะแนนจะห่างกันเป็นหลักร้อยใช่ครับแต่เชื่อหรือไม่หลักร้อยเนี่ย5นาทีใช่แล้วเรื่องจริงใช่แล้วครับผมถ้าเกิดว่า FC ของเราเนี่ยแต่ละคนที่เข้าไปกดไลค์เยอะๆเนี่ยเผลอๆตีตื้นได้เหมือนกันนะแล้วแต่ละโดยเฉพาะ2คะแนนนี้นะโอ้โหแล้วยิ่งวันนี้มาโชว์สเต็ปแบบนี้นี่40,000โอ้โหเดี๋ยวผมไปติดตามด้วยติดตามถึงบ้านเลยเพจของเขาเพจเขาขอบคุณน้องโบและน้องมาชาครับขอบพระคุณมากครับผมเอาล่ะมาดูกันดีกว่าฮะเดี๋ยวทีมงานปักหมุดให้แล้วครับและผู้โชคดีที่ตอบถูกและได้รับรางวัลทั้งหมดทั้งมวลนี้กลับบ้านไปเดี๋ยวแคปเจอร์ไว้ด้วยนะครับได้ครับนั่นก็คือคุณ SK ดนากรปรบมือคุณ SK นะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือหนังจีนกำลังภายในฮะโอ้โหหนังจีนกำลังภายในโคตรยากเลยไอ้บ้าเมื่อกี้ยังคิดว่าหนังอินเดียอยู่เลยอันนี้คือหนังอันนี้คือประเทศจีนครับนะฮะผมขีดเส้นใต้ ING ING คืออิงเองภาษาไทยแปลได้ว่ากำลังกำลังนะครับมีภาพสองภาพครับภาพแรกภายนอกครับภาพหนึ่งเป็นภาพภายในครับเราไม่เอาภายนอกครับเราเอาภายในครับรวมกันหนังจีนกำลังภายในโอ้และแน่นอนครับคุณ SK รบกวนแคปเจอร์หน้าจอโอเคผมจะนับ1ถึง10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2เฮ้ยพอแล้วโอ้โห10พอแล้วโอเคโอเคยินดีด้วยนะครับผมด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับผมอ่ะเลยนะฝากน้องๆพูดก็เดี๋ยวให้ฝากให้น้องๆแล้วเมื่อกี้มันไปปัสสาวะมันเหรอไอ้พูดก็ฝากเขาบอกว่าอยากให้น้องพูดถึงกำลังใจที่หายกันไปเป็นแรมปีขออีกหนึ่งตัวแทนเลิกพูดก่อนทิ้งท้ายปิดแบกจัดไปขอฝั่งนี้แทนข้างระวงแต่ข้างระวงใครก็ได้ครับพูดเก่งหน่อยวงละคนวงละคนเชิญช่วงโควิดนี่คือหลากหลายท่านไม่ได้ล้ำกันเลยโอ้โหฝากอย่าว่าแต่น้องไม่ได้ล้ำเลยพี่แทบจะไม่ได้ขายรถเลยลูกเรียกว่าแทบจะงานหดหายกันหมดเลยทีเดียวมาครับมาเป็นกำลังใจให้หน่อยเอามาเลยครับผมฝาก FC หน่อยว่าไม่ได้เจอกันนานนี่ฝากความคิดถึงหน่อย FC เพชรโสภาคิดถึงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็นานแล้วนะคะที่ไม่ได้มีงานนะคะก็คือทั้งเจ้าของวงแล้วก็ทุกคนในวงนะคะก็คิดถึงการเต้นรำวงมากๆนะคะส่วนตัวหนูเองหนูก็คิดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่หนูรักแล้วก็มีความสุขที่สุดค่ะเวลาได้เต้นแท็กไปหาลุงนิดนึงค่ะใครที่คิดถึงทุกคนนะคะก็ฝากเข้ามาดูนะคะหรือไม่ก็มาติดตามในเพจเฟซบุ๊กของรำวงคณะเพชรโสภานะคะค่ะเดี๋ยวขึ้นมาให้กำลังนะคะขอบคุณมากค่ะเขามาเขาเคยไปไลฟ์สดระบายความอัดอั้นตันใจมากจัดเลยชาโอ้ยอ่ะมาหนึ่งคนมาแบบมาโลกตะกุกตะกักมากเลยอ่ะอีกทีครับสวัสดีค่ะหนูตัวแทนคณะน้องโบนะคะบรรยากาศก็ไม่ได้เจอกันมาประมาณ2ปีแล้วเนาะครับฝากติดตามผลงานในเพจลำวงคณะน้องโบนภาพรได้นะคะฝากกดติดตามด้วยใครรักใครชอบพวกนี้ก็มากดไลค์กดแชร์ให้น้องโบด้วยนะคะขอบคุณค่ะฉายาเขาเคี่ยวเพชรกวาดตลาดขอบคุณฉายานี้จากพี่อาร์ตด้วยครับผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกรอบนึงเคี่ยวเพชรกวาดตลาดสมมติว่าคุณเป็นน้องโบแม่ค้าชาวร้านตลาดมาทางด้านขวาไอ้นั้นซ้ายขวาดิชอบดูไปเฮ้ยเล่นตั้งนานไม่ชอบเจอมุกนี้ก็ไปชอบเลยกวาดตลาดพ่อค้าแม่ค้ามาด้านขวาเอามาด้านซ้าย
โอ้โหกว่าตลาดน้องโบทำได้ทุกเลขขนาดนั้นเลยเหรอครับอ่ะโอเคครับผมถึงแม้ว่าวันนี้ฝนฟ้าอาจจะไม่เต็มใจนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้รับรองว่าบันเทิงเริงใจกันมาอย่างแน่นอนใช่แล้วครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ประมาณ50ท่านด้วยอันนี้คือช่วงท้ายนะช่วงก่อนอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคุณเป็นแรงจิตแรงใจของเราได้เป็นอย่างดีและมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณรักและเอ็นดูน้องๆทั้ง2คณะนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุขัดข้องอะไรไงก็แล้วแต่คุณยังยืนยันที่จะให้กำลังใจยืนหยัดที่จะให้กำลังใจน้องๆหนูๆทั้ง2คณะกับเราในวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณแทนน้องๆด้วยแล้วก็อย่าลืมครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะฮะที่เพจแห่งนี้แหละในเวลา 18:30 น.เป็นต้นไปและใครที่กำลังมองหารถกระบะหรือว่ารถเก๋งทุกประเภททุกประเภทเลยของเวชงานของโตโยต้าใช่ครับผมพรุ่งนี้เป็นวันที่3ของกิจกรรมของเราจองปุ๊บคุณจะได้ลุ้นรับส่วนลดสูงสุดถึง 200,000 บาทใช่แล้วครับโชคดีๆอาจจะเป็นของคุณก็ได้ดังนั้นฮะรีบคิดรีบตัดสินใจเพราะไม่ว่าคุณจะคว้ารุ่นไหนไปใช้งานนั่นคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดในชีวิตของคุณอย่างนึงเลยฮะแน่นอนเลยครับคุณอาร์ตแล้วขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นมาเลยนะนอกจาก40คนเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและอย่าลืมมาให้กำลังใจในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ6โมงครึ่งเวลาเดิมครับผมโอ้โหนี่พอบรรยากาศอย่างนี้แสงเงาอย่างนี้เหมือนเราไปรอของกันเลยนะเหมือนจะรอของอ้าวหมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะครับวันนี้ผมอาร์ตจุรันรัตน์ผมตู่ปู่อีจู้ฮะนะฮะแล้วก็น้องเพชรโสภาครับผมนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องโมนภาพรต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาจะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอกราบคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับปอบมือสิลูกเอ้นี่แหละแบบเรียวๆตัวจริงๆขอบพระคุณทุกท่านมากเอ็นดู